ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาชมก็ถือว่าอาจจะไม่ใช่ของแปลกสำหรับใครหลายคนแต่ก็อาจจะแปลกสำหรับใครหลายคนนะครับให้ทายว่านี่คือต้นอะไรจะพามาดูต้นอะไรนะครับต้นมะละกอนะครับมะละกอจะแปลกยังไงปกติมะละกอนี่มันก็จะสูงชะโลดขึ้นไปแล้วก็ออกลูกให้เราได้เอามาตำส้มกินแต่วันนี้จะพามาชมนะครับมันแปลกยังไงเห็นไหมครับมะละกอต้นนี้มีทั้งหมด8กิ่งครับแล้วแต่ละกิ่งมีลูกไม่ต่ำกว่า20ลูกขึ้นไปนะสาเหตุที่แตกกิ่งก็คือเดิมตั้งใจจะตัดมันทิ้งมันก็มีต้นเดียวขึ้นไปนี่แหละกิ่งเดียวขึ้นไปนี่แหละจะตัดทิ้งไม่จะตัดตรงนี้ก็เลยตัดเลยตัดตรงนี้พอตัดปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ตายเห็นไหมตัดแล้วมันไม่ตายปรากฏว่ามันแตกกิ่งทั้งหมด8กิ่งนะครับ1กิ่ง1เนี่ยนะ2 3 4 5 6โน่น7แล้วก็8กิ่งโน่นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแต่ละกิ่งมันจะลูกเยอะขนาดไหนมาให้ชมนี่ไปขึ้นไปยาวโน่นเห็นไหมครับลูกไม่ต่ำกว่า20ขึ้นแต่ละกิ่งอ้าวแล้วอะไรแล้วเนี้ยฝอยทองพ่อทำอะไรนี่มากวนตลอดนี่เห็นไหมมาพิสูจน์กันนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็20ขึ้นนับไม่ไหวเลยกิ่งเนี้ยกิ่งนี้ก็เยอะเห็นไหมครับเลี่ยดินเลยโอ้นก็เลี่ยดินเลยเยอะทั้งหมด8กิ่งนะครับใครลุ้นหวยอยู่ก็มานับนะครับแต่ที่แน่ๆคือ1ต้นมีทั้งหมด8กิ่ง1ต้น8กิ่งนะครับส่วนลูกนับไม่ไหวเยอะจัดน่าจะ100ขึ้น8กิ่งนี้นะ1ต้น8กิ่ง18หรือเปล่าทายเล่นๆนะครับนะเยอะมากมะละกอ1ต้นอาจจะแปลกสำหรับใครหลายๆคนแล้วก็หลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วใครไม่เคยเห็นก็มาดูที่บ้านได้ใครอยากจะมานับว่ามีกี่ลูกก็มานับได้นะครับอันนี้ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับออกลูกมาหลายรุ่นแล้วโอเคครับอันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดด้วยนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาครับสวัสดีครับ